าหลีมาเยอะก็ต้องให้ต้องเกตมาเพื่อที่จะโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยของเราเนี่ยก็อร่อยเหมือนกันนะว่าทำไมเป็นคำถามพวกเขาก็เพิ่งไปกินร้านน้องมาน้องๆเพิ่งไปกินมาวันก่อนเนี่ยค่ะที่แฮปปี้พิกเอ็มโซเฟียโอ้ยอันยองเซโยสวัสดีครับสวัสดีนะสวัสดีทุกคนด้วยอันยองเซโยอันยองอันยองอันยองทีมงานถ่ายหน่อยค่ะถ่ายอันยองหน่อยค่ะอันยองดูสินี่นี่เขาก็นั่งดูอยู่ว่าโอเคละอาหารของเราเนี่ยมีอะไรเด็ดๆบ้างครับผมจริงๆแล้วนายสมิธยูเนี่ยเป็นปิ้งย่างเกาหลีสไตล์แบบโมเดิร์นใช่ค่ะต้นตำรับแท้ๆมาจากเกาหลีใต้มาจากเกาหลีซื้อแฟรนไชส์มาจากเกาหลีค่ะโอ้ก็มีชื่อมาเลยใช่แล้วพี่เขาถึงต้องกินร้านนี้ไงใช่ไหมเวลามาก็ดีใจที่เวลาแบบพวกเซเลบจากเกาหลีมานักร้องนักแสดงมาก็จะเลือกมากินที่นายสมิธยูจริงไม่ต้องนักร้องพวกเราเองพวกเราก็เลือกกินฉันขาดไปต้องไปกินยูสุใช่ยูสุเพราะไปตลอดแล้วก็อร่อยมากนายสมิธยูจริงๆนอกจากปิ้งย่างแล้วพลาดไม่ได้กับเมนูเด็ดของที่นี่เขาบอกว่าอันนี้แหละต้องสั่ง Thailand Only ของเขาก็มีเขาก็มีแต่ว่าแต่ของเขามันไม่ได้แซ่บเหมือนเราก็เราก็เอามาปรับแบบ localize รสชาติให้เหมาะกับปากคนไทยมากขึ้นอะไรค่ะวันนี้แน่นอนเรามาดูเราเน้นเรื่องคุณภาพอาหารนะครับคือทุกโต๊ะเนี่ยคือแปลกคือความพิเศษคือเราไม่ต้องกลัวว่าจะย่างไปแล้วใหม่หรือเปล่าหรืออะไรเพราะทุกโต๊ะจะมีพนักงานมีพนักงานปิ้งโต๊ะต่อโต๊ะเลยต่อโต๊ะเลยก็คือแบรนด์แรกของเราค่ะ Nice to meet you ตอนนี้เปิดมา7ปีแล้วมีทั้งหมด15สาขาแล้วก็กำลังค่อยๆทยอยเปิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะเราก็เล็งเห็นว่าแบบบางทีแบบเหมือนในโลเคชั่นที่อาจจะไกลออกไปหรือว่าบางคนอยากได้ราคาที่แบบมิตรภาพมากขึ้นหรือว่าคุ้มมากขึ้นเราก็เลยมาเปิดแบรนด์รูปเพิ่มชื่อ Happy Pick ก็จะขายเป็นแบบเซ็ตคุ้มอะไรแบบเนี้ยคนก็ชอบถามว่าเซ็ตมีเซ็ตอะไรบ้างใช่เซ็ตแบบสุดคุ้มมากันแบบ 3-4 คนก็กินอิ่มไปเลยอะไร Happy Pick นี่มีกี่สาขาครับพี่ Happy Pick นะตอนนี้มี4สาขา4สาขาโอ้โหในชุมยู15 Happy Pick 4แต่ราคาของในชุมยูอ่ะต้องยอมรับมันจะแพงกว่าพรีเมียมหน่อยก็พรีเมียมกว่าแต่ก็ราคาจริงๆก็ถือว่าเหมาะสมกับความกับคุณภาพรสชาติอย่างน้องอธิบายให้ฟังอย่างหมูจานเนี้ยมันพิเศษยังไงก็หมูของเราอะค่ะเป็นคูโรบุตะที่เอาไปเวทเอชกับดรายเอชมีให้เลือก2อย่างก็คือเวทเอชกับดรายเอชแล้วทุกอย่างเนี่ยคือเขาจะต้องวัดอุณหภูมิตลอดเวลาเลยแต่ที่แบบว่าพี่ขาดไม่ได้จริงๆนะเวลาไปกินไหนคืออะไรครับคุณแม่ต้องไปกินนี้ให้ได้จับเชค่ะจับเชนี่ค่ะเชิญเส้นผัดมันเป็นเส้นบุกใช่ไหมเส้นบุกเหรอคะเป็นเส้นวุ้นเส้นเกาหลีวุ้นเส้นเกาหลีซึ่งมันอร่อยอร่อยจริงทานได้เลยไหมครับกินได้เลยค่ะเกาหลีเลยอร่อยกว่าเกาหลีอร่อยเกาหลีอร่อยกว่าเกาหลีอร่อยกว่าเกาหลีถูกปากคนไทยถูกปากคนไทยมากกว่าแม้กระทั่งดาราเกาหลีมาก็ต้องกินก็ต้องกินไปเนี่ยลองถามน้องๆว่าวันก่อนที่ไปทานอร่อยไหม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 อร่อยอร่อยไหมอร่อยกว่าที่เกาหลีไหมอร่อยกว่าอร่อยกว่าเกาหลีไหมอร่อยกว่าอีกเหรออร่อยกว่าเขาไปกินร้านคุณมาแล้วด้วยเขาไปกินมาแล้วที่เอ็มโซเฟียค่ะที่เอ็มโซเฟียไปมาแล้วด้วยนะครับผมอ๋อเหรอเขาเพิ่งไปมากันลองดู Nice to meet you เมนูของ Nice to meet you นี่มีอะไรบ้างเลยจริงๆตอนนี่เปิดมา7ปีแล้วหลังๆไม่ทราบว่าได้ไปล่าสุดกันเมื่อไหร่มีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมากมายนะคะคือมี3ชั้นคุณแจ็คไปลองสามชั้นเลยย่างได้เลยไหมครับวากิญี่ปุ่นย่างได้เลยค่ะเชิญนะครับวากิญี่ปุ่นสุกี้ยากิครับผมแล้วก็มีนี่เวสเอชเอาเวสเอชลงหน่อยลงไปหมูเนาะเป็นหมูอันนี้เป็นหมูเห็นบอกว่าที่ลาดพร้าวชั้น4รีโนเวทแล้วก็นายซูมิยูสาขาลาดพร้าวชั้น4อ่ะค่ะเพิ่งปิดรีโนเวทแล้วก็เพิ่งเปิดมาเพิ่งเปิดรู้สึกเมื่อวานเพิ่งเปิดเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนโหดนั่งสบายแล้วก็บรรยากาศแบบเกาหลีมากๆตอนนี้แบบต้องไปแล้วต้องไปแล้วนี่คือเมนูใหม่ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะความพิเศษของเนื้อของเราอยู่ตรงไหนเนื้อเราก็จะเอาไปหมักก่อนใช่ dry age บ้าง wet age บ้างแล้วแต่อะไรค่ะก็อันนี้เป็นเมนูใหม่เหมือนกันเมนูใหม่นะฮะอันนี้เมนูที่ข้าวขยำด้วยข้าวขยำเนี่ยอย่างที่เห็นจ้าชอบไหมคะชอบเป็นขยำขยำต้องใส่ถุงมือนะใช่ถุงมือถุงมือขยำขยำถุงมือมาหน่อยอันนี้ลูกชอบกินคุณน็อตเชิญค่ะลูกชอบกินชอบไปกินลูกชอบกินข้าวขยำนี่แหละพี่น็อตขยำเองเลยไหมคะได้หรอคะเนี่ยหมดส่วนใหญ่เบียร์ทำให้ไอ้เก๋ไก่อ่ะชอบมากินแล้วขยำขยำแล้วก็เคลียงเข้าปากก็อย่างนั้นก็ต้องก้อนเป็นก้อนใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันก็ขยำให้มันเข้ากันแบบนี้เข้าปากเลยนี่เข้าขยำที่เป็นยอดนิยมของทางสมิธยูเนาะให้เกศขยำให้เลยไหมคะขอบคุณขยำเลยค่ะแล้วเราโยนด้วยไหมไม่ต้องโยนเลยพี่แจ็คอิ๋วค่ะพี่แจ็คอ่ะน่าขามาแล้วกันนอกจากนั้นนะฮะก็จะมีข้างหน้าซุปกิมจิแน่นอนอยู่แล้วซุปกิมจิอ๋อแล้วก็มีไม่ได้แค่ปูดองแล้วมีหอยดองแล้วก็หอยดองหอยดองด้วยแล้วก็อันนี้อร่อยมากค่ะอะไรคะกินได้เลยไหมครับคิมบับคิมบับพิเศษยังไงคิมบับของเราต้องลองชิมค่ะป้อนเลยเหรอแต่นี่มันทำมาสักพักนึงแล้วถ้าเกิดสดๆยิ่งแบบมันจะอร่อยอ
พี่มดดำค่ะพี่มดดำต้องอร่อยไหมคะอร่อยมากอันนี้คือไนท์ซูมิทยูถูกไหมไนท์ซูมิทยูค่ะแล้วก็แฮปปี้พิกอะไรแฮปปี้พิกแฮปปี้พิกแฮปปี้พีก็จะเนื้อหมูเหมือนกันเนาะเนื้ออาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะอาจจะเป็นเนื้อที่ต่างออกไปหมูที่ต่างออกไปก็ราคาก็จะเข้าถึงได้มากขึ้นแต่ว่ารสชาติก็อร่อยเหมือนเดิมคุณภาพก็ยังดีเหมือนเดิมฝั่งนู้นอะไรอยู่ก็คือพอปลายปีที่แล้วใช่ไหมคะเราก็เลยเห็นว่าเหมือนเราเป็นแบบเหมือนเอ็กซ์เพิร์ทแบบทางด้านเกาหลีแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมกินอันนี้อร่อยมากพอเราเปิดแฮปปี้พีแล้วเราก็รู้สึกว่าหลังๆเราอยากตอบโจทย์กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่แบบเป็นชุดๆใช่อยากจะเล่นรีบแบบมันก็เราก็เลยเปิดเป็นโคเรียนเอ็กซ์เพรสขึ้นมาอ๋อต่างเป็นชุดๆใช่ก็คือเหมาะกับพวกกลุ่มพนักงานออฟฟิศพวกเด็กนักเรียนที่บางทีแบบอยากจะเร่งๆแบบขี้เกียจแบบย่างหมูย่างอะไรเงี้ยก็สั่งเป็นเซตผมกินเส้นนี้แหละอันนี้คืออะไรครับเส้นนี้ชื่อว่าเส้นนี้ชื่อหมูบูโกกิค่ะอร่อยมากอันนี้อะไรครับอร่อยมากเนื้อคาบิค่ะแล้วอันนั้นล่ะอันนั้นสไปซี่บูโกกิค่ะแบรนด์ชื่อว่าซุนดูบูบูมาก่อนลาบูบูหรือมาอันนี้มาก่อนลาบูบูนะลาบูบูสงสัยตามมาจากซุนดูบูบูอันนี้มาก่อนลาบูบูก็จะมีทั้งเมนูเนื้อและเมนูหมูเริ่มต้นเท่าไหร่เนี่ยสำหรับเมนูเป็นเซตอย่างนี้เริ่มต้นตั้งแต่200แบบ100กว่าบาทก็มีก็ได้เลยเป็นราคาเข้าถึงง่ายไม่แพงได้ทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มลูกค้านี่ดูหมูเขาแจ็คจ๋าดูนี้หอมมากเลยคุณแจ็คไม่กินเนาะสุกยังคะไม่กินหมูเนาะแจ็คไม่กินหมูเนาะกินครับกินอยู่นะฮะเอาง่ายๆเราฝากก่อนเลยละกันว่าวันนี้สาขาเซ็นทรัลเปิดใหม่กลับมาแล้วครับเซ็นทรัลเพิ่งรีโนเวทเปิดใหม่กลับมาแล้วเซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น4ค่ะใช่แล้วก็อีกทั้งหมดมีทั้งหมด15สาขาอยู่ใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นได้เลยค่ะสาขาที่เป็นแฟลกชิพก็อยู่ที่สยามสแควร์ซอย3ครับแฮปปี้พิกครับผมกี่สาขาครับแฮปปี้พิก4สาขาอยู่ที่เอ็มสเฟียร์ชั้น2เดอะมอลล์บางกะปิเดอะมอลล์บางแคแฟชั่นไอแลนด์แฟชั่นไอแลนด์แล้วนี่แหละซุนดูบูบูนะคะมีเดอะมอลล์บางกะปิเดอะมอลล์บางแคแล้วก็สยามเซ็นเตอร์ค่ะชั้น2โอเคครับผมจำมันเยอะสยามดิสยามดิสเราถึงอยากให้ศิลปินเกาหลีได้เห็นว่าเฮ้ยมาเมืองไทยของเรานี่ความเป็นเกาหลีเยอะอย่างนี้แล้วครับผมนะฮะอยากฝากอะไรสักนิดนึงน้องให้แวะเวียนมาหน่อยก็ถ้าเกิดคือตอนนี้รู้สึกว่าดีใจมากๆที่เหมือนกับศิลปินเกาหลีมาก็เลือกที่จะไปกินร้านเราเห็นเราเป็นท็อปออฟไมล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราเพิ่งเปิดแบรนด์ใหม่2แบรนด์ราคาเข้าถึงง่ายมิตรภาพก็อยากให้มาลองชิมดูว่าคุณภาพดีแค่ไหนรสชาติดีมากกว่านั้นอีกอร่อยทุกเมนูอร่อยทุกเมนูจริงเอาล่ะวันนี้ขอบคุณคุณเก่งมากๆนะขอบคุณมากๆครับน้องเกาหลีได้ขึ้นมาทานกันแล้วล่ะใช่แล้วครับอันยอมอันยอมช่วงหน้าอ่ะคุณน็อตวงครับผมช่วงหน้านะครับวงน้องใหม่นะครับคุณน็อตเหรอครับCandy Shop แล้วก็ DKB นะครับผมเพิ่งจบคอนเสิร์ตไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากับ Iconic นะครับวันนี้จะมาโชว์สดๆเลยครับที่เวทีแฉแห่งนี้ครับพักสักครู่เดี๋ยวครับนี่ผมน็อต